การหาผลรวมของคะแนนจากตัวอย่างนะครับจะสังเกตว่าเรามีคะแนนเก็บครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะครับคะแนนสอบกลางเทอมและคะแนนสอบปลายเทอมของนักเรียนนะครับตอนนี้เราจะมาดูคำสั่งในการหาผลรวมของคะแนนรวมของนักเรียนแต่ละคนนะครับเริ่มจากนักเรียนคนที่1นะครับคลิกเมาส์ใน G2 นะครับเราก็สามารถใช้ปุ่มเครื่องมือสั่มนะครับเข้ามาช่วยได้เลยนะครับคลิกที่เครื่องมือสั่มฮะ Excel ก็จะทำการตรวจสอบแล้วก็สร้างช่วงข้อมูลให้อัตโนมัตินะครับเราสามารถปรับแก้ไขได้หากไม่ถูกต้องนะครับกรณีนี้ถือว่าถูกต้องแล้วก็กด Enter ยอมรับฮะได้แล้วนะครับคะแนนรวมนะครับของนักเรียนคนที่1นะครับคนที่2จนถึงคนที่40นะครับเราไม่ต้องมานั่งทำทีละรายการนะครับสามารถนำเมาส์ชี้ที่ออโต้ฟิลนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเดี๋ยวโปรแกรมจะทำการคำนวณให้ออโต้ครับจากการหาผลรวมของคะแนนนักเรียนแต่ละคนนะครับเรามาลองดูคำสั่งอื่นๆเพิ่มเติมแล้วกันนะครับที่เกี่ยวข้องเช่นการนับจำนวนนะครับจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะครับจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรามาลองดูคำสั่งที่สัมพันธ์กับการนับจำนวนดีกว่านะครับต่อไปก็เราอยากจะทราบว่าคะแนนสูงสุดคืออะไรคะแนนต่ำสุดคืออะไรครับผมสูตรที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้ฟังก์ชันว่าเท่ากับก็นักเรียนนะครับจะสังเกตว่าผลลัพธ์จะได้0นะครับเพราะเราไปเลือกตัวเลือกเป็นเพราะเราไปเลือกช่วงข้อมูลนะครับที่บรรจุเป็นข้อความนะครับเราลองเปลี่ยนดูนะครับคราวนี้เราจะนับจากเปลี่ยน A นะครับเป็น G แล้วกันนะครับผมเธอนะครับได้40นะครับเขานะครับคำสั่งเขาคือคำสั่งนับเราจะใช้กับข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับเราไม่สามารถใช้กับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้นะครับต่อไปก็จะเป็นสูงสุดนะครับก็ชี้ตรงตัวเลยนะครับแม็กตามด้วยน่าจะเป็นมินเนาะเรียบร้อยนะครับแปลว่าในวิชานี้นะครับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดจะอยู่ที่93คะแนนนะครับในเต็ม100นะครับแล้วต่ำสุดคือ40นะครับลองดูค่าเฉลี่ยบ้างกันเลยนะครับเอเวอเรจนะครับผมเฉลี่ยครับเรียบร้อยนะครับทวนนะครับนับจำนวนนะครับเราจะใช้นับตัวเลขนะครับก็จะเป็นเขานะครับช่วงคะแนนนะครับแรกจนถึงช่วงคะแนนสุดท้ายนะครับคะแนนสูงสุดนะครับก็คือแม็กนะครับแล้วก็คะแนนต่ำสุดก็คือมินนะครับค่าเฉลี่ยก็คือเอเวอเรจนะครับไว้รอบหน้าเรามาดูการแจกแจงความถี่นะครับผม